สวัสดีค่ะเช้านี้แม่หญิงชวนมาทานสเต็กปลาแซลมอนนะคะแล้วก็ข้าวผัดไข่ค่ะทำง่ายๆอีกแล้วเนาะไม่ยากเลยก็สเต็กปลาแซลมอนนะคะแม่หญิงใช้ฟักทองบัตเตอร์นัทนะคะตัวนี้ก็จะมันมากอันนี้ต้องค่อยๆกิวไปนะคะไม่มีใบทามค่ะประยุกต์ไปค่ะใส่ออริกาโน่แล้วก็เกลือสีชมพูนะคะข้าวผัดไข่นะคะแม่หญิงมีแครอทแล้วก็จะมีถั่วฝักยาวนะคะที่เก็บมาจากข้างบ้านก็มาใส่ให้เป็นสีเขียวเนาะที่บ้านไข่ขาวไม่ได้นะคะก็ต้องใช้ไข่แดงล้วนเหมือนเคยค่ะแล้วก็มาที่แซลมอนกันเนาะอันนี้คณะน้องวินอยากทานค่ะแม่หญิงก็ซื้อมาทำเป็นสเต็กให้ค่อยๆกิวไปนะคะฟักทองบัตเตอร์นัทค่ะอร่อยนะคะเข้มข้นแล้วก็มันมากเลยนี่นะคะเพื่อนๆมาทานมื้อเช้าด้วยกันนะคะมื้อเช้าวันหยุดค่ะพักผ่อนตื่นสายก็ลงมาทำเมนูง่ายๆทานหิวแล้วค่ะเพื่อนๆมาค่ะทานด้วยกันน้องวินก็หิวแล้ววันนี้เราตื่นสายกันโอเคฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้กำลังใจแม่หญิงด้วยนะคะเมนูง่ายๆสำหรับเช้านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายกันด้วยเมนูสเต็กแซลมอนนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้กำลังใจแม่หญิงด้วยนะคะหิวแล้วค่ะมาทานด้วยกันเนาะ